ได้แบบว่าโอ้ยเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่ใครผมใส่ใครนู้นไปอีกฝั่งนี้ไปอีกเลยของใครเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใครใครอู้อย่าโดนหน้าจมูกบิวตี้หมดจมูกทับใบเหรอโดนหน้าเลยอ่ะโดนตาเปลี่ยนใจหน้าเลยพี่พลก็คงจะเตะพอนะคะพี่พลขาอยากจะให้พลพูดถึงเรื่องราวกับที่เกิดขึ้นก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพี่อ๋อคือจริงๆพี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือรับงานเนี้ยทำงานนี้อยู่ปกติคือมาออกหาเด็กตามต่างจังหวัดกับซูเปอร์บอยเนี่ยนะครับก็ปกติแล้วก็อยู่ไปอยู่มาก็มีข่าวออกมานะฮะเราก็เอ๊ะงงว่าเอ๊ะออกมาพูดอะไรซึ่งมันไม่จำเป็นต้องพูดอ่ะคุยกับเราก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบอยู่ๆก็เอามาโพสต์นี่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อย่างที่เป็นข่าวตอนนี้เป็นยังไงว่าพี่พอทั้งหมดพี่พออะไรนะครับข้อข่าวหาที่เขาว่าพี่พอทั้งหมดว่าเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องขอยกเลิกสัญญาคือเรื่องเนี้ยเรื่องสัญญาเนี่ยมันไม่ได้ยกเลิกกันง่ายๆเพราะไม่งั้นดาราเมืองไทยถ้าอยากยกเลิกสัญญาก็ออกมาโวยวายแล้วคืนสัญญามันไม่ใช่ไงเพราะว่าเรามีสัญญาแล้วเราก็ไม่เคยทำผิดสัญญาจริงๆตัวน้องตอนนี้เขามีสัญญากับคนที่กี่ปีครับพี่คือทั้งหมดเขาเซ็นมา5ปีคือเซ็นมาทั้งหมด5ปีแล้วหมดไปแล้วแล้วมาเซ็นใหม่ตอนนี้หมดผ่านไป2ปีเหลืออีก3ปีเขาบอกว่าที่ผ่านมาพยายามติดต่อกับพี่โพสแต่พี่โพสปิดกั้นทุกช่องทางคือเขารู้จักบ้านพี่นะถ้าพูดถึงนะเขารู้จักบ้านพี่แล้วทำไมคนอื่นติดต่อพี่ได้ล่ะแล้วทำไมรายการซุปเปอร์บอยติดต่อให้พี่มาทำรายการได้คือมันมีหนทางที่จะเจอพี่ได้อยู่แล้วเพราะว่าบ้านพี่ไม่ได้ย้ายไปไหนก็อยู่มาตั้งแต่นานแล้วแล้วเขาก็ไปบ้านพี่บ่อยไปเปลี่ยนชุดเวลาไปออกงานอะไรก็ไปแต่งหน้าทำผมที่บ้านพี่คือถ้าจะมาจริงๆอ่ะมันก็มาได้จริงๆมันมีปมอะไรในการที่แบบน้องเขาอยากขอคือสัญญากับเรามันมีปัญหาอะไรกันอ๋อมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะพี่ไม่ได้ผิดสัญญาอะไรเลยคือทำถูกต้องทั้งหมด7ปีให้งานหนังไป13งานงานโฆษณางานนี้คือเยอะมากเขาเคยเอ่ยเรื่องขอยกเรื่องสัญญากับพี่คนก่อนหน้านี้ไหมคะคือไม่เคยฮะไม่เคยว่าเรื่องสัญญามันไม่ได้ยกเรื่องกันง่ายๆน้องไม่ใช่เฉพาะพี่หรอกมันเป็นทุกบริษัทไม่งั้นดาราที่เซ็นบริษัทใหญ่ๆอยากเลิกสัญญาก็ยกเลิกกันเลยเหรอมันไม่ใช่แต่หลายคนมองว่ามันเป็นการแบบเรื่องเงินส่วนตัวพี่ไม่ใช่หรอกน้องที่ดูเขามาทำงานกับพี่ทั้งหมด7ปีพี่ให้เงินเขาไปประมาณเกือบ10ล้านน่ะถ้ารวมหนังเรื่องนึงอะไรเงี้ยแล้วไอ้เงินแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ถ้าพี่โกงตรง10ล้านไม่ดีเหรอจะมาโกงอะไรตรงแสนกว่าบาทแล้วเขามาบอกว่าพี่โกงเงินมันไม่ใช่แล้วตัวพี่พลเองพลมองว่ามันมีอะไรที่ทำให้น้องเขาอยากจะยกเลิกสัญญาอันนั้นน้องต้องไปถามเขาต้องไปถามเขาเพราะว่ามีการพูดคุยกันไม่เกี่ยวก่อนที่จะนอนที่นอนเขาไม่มีอะไรคุยพูดคุยล่าสุดก็พูดคุยเรื่องนี้แหละเรื่องมางานซูเปอร์บอยนี่แหละเพราะว่าพี่มาขอพี่โอ๋บอกพี่โอ๋เอาน้องดิ๊กไปด้วยได้ไหมคิดไม่แพงหรอก 30,000 งานนึงพี่โอ๋บอกเอาเลยมาเลยมาช่วยกันแล้วเสร็จเราก็บอกเขาว่าไปไหมเขาก็บอกเขาไม่ไปเขาติดเรียนอ่ะติดเรียนก็ไม่เป็นไรเราก็สงสารเห็นว่าอยู่ว่างๆก็มาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดเรียนแล้วก็ไปเรียนเราก็ไม่ได้บังคับอะไรเขามีถามว่าเหตุผลนึงเพราะว่าพี่คนไม่พอใจเรื่องที่เขามีแฟนอะไรจริงอ๋อไม่ใช่ไม่เขามีแฟนเราไม่ได้ห้ามนะแต่มันก็ต้องเลือกคนที่คบหรือเปล่าใช่ไหมถ้าแบบคบแล้วดึงเราลงอย่างเงี้ยก็อย่าไปคบถ้าคบแล้วทำให้เราดีขึ้นก็คบเพราะผ่านมาทั้งหมด7ปีเขาก็มีแฟน 2-3 คนพี่ก็ไม่เห็นจะว่าอะไรเลยถูกต้องไหมหลายคนมองว่าแฟนเขาปั่นเรื่องนี้ทำให้อันนี้พี่ไม่รู้เพราะเวลาเขาคุยอะไรกันพี่ไม่รู้ไงพี่ทำงานพี่ไปอย่างมุมที่ออกมาโต้แย้งกันแต่ละฝ่ายคือไม่ตรงกันเลยบทอย่างตัวน้องเองบอกว่าพี่โพสเหมือนแบบแต่งเรื่องอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ถ้าเขาว่าพี่แต่งเรื่องแสดงว่าเขาพี่ตอแหลแล้วล่ะจริงๆไม่ได้แต่งเรื่องเราก็พูดความจริงว่าอ่ะคุณบอกว่าผมไม่จ่ายเงินผมก็เอามาอธิบายชี้แจงเป็นการชี้แจงมากกว่าว่าไม่จ่ายตรงไหนอะไรยังไงเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนู้นใช่ไหมอ่ะเราก็อธิบายหมดเพราะเรามีหลักฐานเราเป็นบริษัทไงเวลาเราโอนเงินอะไรเราต้องมีหลักฐานเพื่อที่จะไปยื่นภาษีอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนตัวน้องเองก็สำนึกผิดแล้วก็มีการแบบว่าได้มีการติดต่อหรือคือสำนึกผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนที่เขาเอาทนายความออกมาน่ะตอนนั้นน่ะพี่คุยกับทนายความเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทนายความแล้วที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่เห็นทนายบอลสวานพอบอกฟ้องเรียบร้อยแล้วทนายเดชาตัวพี่เองว่าฟ้องไปเรียบร้อยแล้วพี่พลดำเนินการแสดงหมายก็ให้ทนายความจัดการอยู่ครับแสดงว่าตัวพี่พลก็คือจะไม่หยุดใช่ไหมคะพี่พลว่าคือพี่ไม่หยุดไม่ได้นะพี่ไม่ได้ไม่หยุดพี่หยุดมาตั้งนานแล้วพี่ไม่ได้ยุ่งอะไรแต่แบบว่าในเมื่อมากล่าวหาพี่ให้พี่เสียหายอ่ะเราก็ต้องฟ้องเพราะเราถูกหมิ่นประมาททนายความเขาปล่อยลายหลุดว่าขอยกมือขอไม่เอาเงินทั้งหมดที่พี่กดค้างอยู่
ปล่อยลายหลุดว่าขอยกเงินขอไม่เอาเงินทั้งหมดที่พี่โพสต์ค้างอยู่แต่ว่าขอเงินที่เหลือที่พี่พี่โพสต์มีเงินที่ค้างไหมฮะจริงๆแล้วพี่จะไปค้างเขาเรื่องอะไรเพราะว่ามันเป็นค่าตัวที่เราจะต้องจ่ายไปแล้วถูกต้องไหมครับเพราะว่าไอ้ที่เราจ่ายไปอ่ะคือมันรวมอยู่ค่าตัวอยู่แล้วเพราะว่าเล่นหนัง10คิวเนี่ยก็ 500,000 บาทถูกต้องไหมถ้ามันถ้ามากกว่านั้นเมื่อก่อนได้มากกว่านั้นเพราะคิวมันเยอะแต่ตอนนี้คิวมันน้อยลงเขาบอกว่าที่ค้างอยู่มันเป็นค่าโปรโมทหนังเรื่องสงกรานต์อ๋อมันไม่ใช่ครับอันนั้นเข้าใจผิดกันแล้วครับตัวพี่พลเองก็คือยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาหรือไกลเกลี่ยใช่ไหมคือพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาต้องมาเข้ามาเจรจากับพี่นะน้องเพราะพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดในสัญญาพี่ก็ป้อนงานทุกอย่างมีงานทุกอย่างพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเขาต้องมาเคลียร์กับพี่ไม่ใช่ว่าพี่ไปเคลียร์กับเขาเพราะในอนาคตถ้านิดเดินเข้ามาหาพี่อ๋อคงไม่แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ให้ทนายความจัดการหมดแล้วเพราะว่าคือพี่จะไม่ยุ่งแล้วไงเพราะพี่แบบต้องทำงานก็มาร่วมงานกับที่นี่เขาก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาอะไรตอนนี้ว่าพี่พลสามารถไปวัดแล้วก็คือต้องถามทนายเพราะตอนนี้พูดอะไรเยอะไม่ได้เรื่องมันอยู่ที่ศาลแล้วจะไม่ร่วมงานกันแล้วอ๋อไม่ร่วมแล้วครับถ้าเกิดเข้ามาขอไกล่เกลี่ยกับพี่พลเรื่องนี้พี่จะยอมไกล่เกลี่ยเขาไหมครับคือมันต้องคุยกันที่ศาลแล้วครับเพราะเรื่องมันไปถึงขนาดนี้แล้วเพราะว่าเราก็พูดตามปกติแล้วก็อธิบายที่เราออกมาเราชี้แจงเฉยๆนะแต่พอมันเราเป็นทนายความมายืนเอาทนายความมาถ่ายคู่ด้วยเราก็จัดให้ถ้าเกิดว่าศาลทนายความเพื่อไปไกลเกลี่ยนี่พี่ป้าก็ยินดีจะไปไกลเกลี่ยอ๋อตอนนั้นต้องคุยกับทนายเลยเพราะว่าเราจ้างทนายความเดชาไปแล้วครับผมที่เพิ่งเข้าไปนะครับคือถ้าอยู่ๆเข้ามาขอโทษแล้วพี่ถูกด่าไปแล้วไงทั้งอาทิตย์เนี่ยเนาะคือเสียหายไปแล้วไงอันนี้พี่พลจะเรียกค่าเสียหายอะไรยังไงบ้างคือไม่ได้โกรธหรอกครับแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ดีกับพี่นะพอมา2ปีหลังเนี่ยที่มีเรื่องมีราวมีอะไรกันเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วก็เถียงตลอดเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะเราก็มีอะไรก็มาคุยกันเราพยายามคุยปลายผ่านทีมงานเราอ่ะผ่านคุยกับเขาเขาเจอกันไหมเขาบอกเจอไม่เจอไม่ได้แล้วล่ะอะไรเงี้ยแล้วไม่เจอก็ไม่เจอเพราะว่า บ้านพี่หาง่ายจะตายแล้วทำไมคนอื่นนักข่าวตามพี่เจอทำไมเขาตามพี่ไม่เจอทั้งที่เขาสนิทกับพี่นะพี่พลมีค่าเสียหายอะไรไหมครับเพราะว่าอ๋ออันนั้นขึ้นอยู่กับทนายความครับให้อภัยน้องเขาไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดคือให้อภัยหรือไม่อภัยสมมติว่าอยู่วันหนึ่งเราถูกด่าจนทุกคนเข้าใจผิดจนคนในโซเชียลมารุมด่าเราอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่เราให้อภัยเขาเหรอมันไม่ใช่ซึ่งเขาเป็นเด็กแล้วพี่ก็ให้เขามาตลอด คือไม่ได้ทวงบุญคุณหรือไงตลอดเวลา7ปีที่เขามาทำงานกับพี่เขามีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างพี่ให้เขาถ้ารวมเป็นเงินก็เกือบ10ล้านอ่ะ10กว่าล้านแล้วอยู่มาบอกว่าพี่โกงเงินแสนนึงถ้าเป็นพี่นะแสนนึงถ้าพี่โกงจริงๆนะพี่ไม่เอาหรอกพี่ยกให้เข้าใจไหมทำงานได้ว่าเหมือนพี่คนอารมณ์ร้อนชอบไปพี่ด่าทุกคน พี่ด่าทุกคนพี่ไม่ได้ด่าคนเดียว ทุกคนไปถามพวกดาราใหญ่ๆที่เล่นหนังกับเขาด้วยพี่ด่าดาราพี่ทุกคนไม่ใช่ด่าแต่เขาคือมันเล่นไม่ได้เราก็ต้องด่าถูกต้องไหมเนาะจะมาแบบเอ๊ะอารมณ์มันไม่ใช่ใครเคยไปกองถ่ายพี่จะเห็นนี่พี่ด่าแหลกไม่ได้ด่าคนเดียวด่าทุกคนความรักด้วยความอะไรครับไม่รู้อ่ะเพราะเรื่องอะไรพี่ก็ไม่รู้แต่2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีปัญหานี้เข้ามาเขาก็เปลี่ยนไปดูเปลี่ยนเลยแบบว่าแบบเมื่อก่อนจะแบบว่าพูดแล้วก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พูดแล้วไม่ฟังเถียงหลายคนบอกว่าช่วงแรกที่บอกว่าแต่เราก็ตัดปัญหาไงตัดปัญหาคือไม่คุยไม่ยุ่งดีกว่าบล็อกเลยเราไม่ได้บล็อกเขาคนเดียวนะเราบล็อกเด็กๆเราหลายคนเลยเพราะว่าถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็บล็อกแล้วก็เราไม่อยากฟังเรื่องส่วนตัวไงเราถ้าคุยเรื่องงานเราก็จะเปิดบล็อกแล้วก็จะคุยพอคุยจบเราก็บล็อกต่อเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่เขาคนเดียวทีมงานทุกคนไม่งอนไม่งอนจะงอนเรื่องอะไรอีกว่าไม่งอนฉันไม่ใช่ผู้หญิงเข็ดไหมคะพี่พลไม่ได้หมิ่นประมาทนะแต่แค่ว่าเป็นคำอุทานว่ายมันชื่ออะไรอีแจ๊ดเลยที่บอกตอนนี้คือเราเรียกว่าเข็ดเรื่องการกันเด็กเข็ดไหมคือเสียใจมากกว่าคือเสียใจเสียความรู้สึกเพราะเด็กคนนี้เราไม่ได้แบบหลงไหลพิศวาสอะไรมันเลยนะคือเรารู้สึกว่าเราให้เขาเต็มที่ไงเราให้เขาเต็มที่แบบมีงานอะไรคนอื่นยังแบบรับบ้างไม่รับบ้างแต่เด็กคนนี้เราให้หมดเล่นหนังทุกเรื่องเธอคิดดูว่า7ปี13เรื่องอ่ะเยอะแค่ไหนเยอะมากขนาดดาราดังๆยังไม่ได้ขนาดนี้อย่างหนังสองเรื่องล่าสุดก็บอกว่าเขาไม่ได้เอ่ยปากขอ
คือถ้าลูกมาด่าพ่อก็ไม่ไหวนะเราก็ต้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอ่ยปากขอคือถ้าลูกมาด่าพ่อก็ไม่ไหวนะเราก็ต้องจัดการลูกเราหรือเปล่าใช่ไหมจะเป็นลูกรักก็จริงแต่ถ้าลูกรักเรามาอยู่ๆเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็ทำงานของเราไปอยู่ๆมาออกมาโพสด่าโพสด่าโพสด่าอ้าวเราเสียหายไปแล้วไงอย่างเรื่องเขาบอกว่าเขาไม่เคยเอ่ยปากขอเขาพี่พลเป็นคนเสนอให้เขาเล่นเขาอยากไปเรียนพี่พลเหรอไม่น้องอ่ะเขาอยากไปเรียนน้องไปถามลงมหาลัยรังสิตก็ได้ไปถามมหาลัยรังสิตว่าเขาไปเรียนมั้งหรือเปล่าให้นั้นดีกว่าอย่ามาว่าอย่ามาฮะไม่รู้ว่าแล้วที่เขาบอกว่าพี่พลบังคับให้เขาเล่นนี่คือจริงไหมคะหรือว่าเขามาขอน้องพี่บังคับถ้าคนเรามันไม่เล่นเนี่ยบังคับยังไงมันก็ไม่เล่นสมมติว่าพี่ให้เขาเล่นเป็นคนพิการถ้าเขาไม่เล่นเขาก็ไม่พิการถูกต้องไหมคือเขาก็เต็มใจเล่นด้วยเหมือนกันเซ็นสัญญาเขาก็เต็มใจเซ็นถ้าเราอยู่ๆไปจับมือมาเซ็นมันก็ไม่ใช่ไงคือตอนนี้เขาพยายามทำพูดทุกอย่างให้พี่ผิดสัญญาไงแต่จริงๆเราไม่ผิดเลยเรามีหลักฐานหมดแล้วเราก็ไม่เป็นไรเราก็คิดว่าปล่อยเขาไปหมายถึงว่าอย่ามายุ่งกับเราน้องถือใบสีสุขวัญมาขอโทษใบสีสุขวัญมันไม่ใช่อ่ะมันไม่เกี่ยวกับใบสีนะมันผิดนะมาขอโทษอะไรเงี้ยถามบ้านที่ไหนเอออย่างไม่คืออย่าพูดเสพสังคมไทยจะเป็นแบบนี้พอเด็กทำผิดก็ให้อภัยให้อภัยเราก็ต้องสั่งสอนเด็กมันก็เปล่าว่าอันสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่สมควรไม่งั้นก็ให้อภัยกันตลอดทั้งชีวิตก็เสร็จอะไรที่มันยอมได้เราก็ยอมอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ต้องบอกมันไม่ใช่นะอย่างที่เขาหลุดออกมาอันนั้นโมโหมั้ยคะที่บอกว่าเหมือนจะขอโทษแต่สุดท้ายบอกฟ้องเลยจะมีหลักก็อันนั้นแหละถึงไปหาทนายเพราะแซดนั้นแหละที่อีจันไปอีจันอยู่ไหมอยู่แต่อันนั้นแหละพี่ถึงไปคือทำไปแล้วเรื่องแค่นี้มันทำไมต้องไปเอาทนายมาขู่ถ่ายรูปทนายอ่ะอยากจะทนายเราก็จัดให้ขออนุญาตนะครับอันนี้มันทำไมครับเพราะว่าทนายเขาก็เหมือนแบบว่าอ๋อไม่กลัวจะกลัวทำไมล่ะมั่นใจมากว่าเขาจะชนะจะไปกลัวทำไมล่ะเราไม่ได้ทำอะไรผิดพี่พ่อขออนุญาตนะคะหลายคนมองว่าเป็นการโปรโมทอะไรอีกหรือเปล่าไม่โปรโมทแล้วเพราะว่ามันไม่เคยโปรโมทอ่ะมีแต่แบบพี่อยู่เฉยๆนะพี่ไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นนะพี่เป็นคนพี่ทำงานอยู่เฉยๆแล้วอยู่ๆมันก็มีเรื่องขึ้นมาพี่พลแสดงว่าในมือพี่พลนี่คือต้องจบที่ศาลเป็นคดีความเดียวมันไม่ได้จบที่ศาลเราก็ให้ทนายความจัดการเพราะเราไม่รู้ไงว่าอันไหนผิดอันไหนถูกบ้างใช่ไหมเรามีทนายความแล้วเราก็อันไหนที่ทำให้ผมเสียชื่อเสียงก็จัดการเลยแต่ตอนนี้เราก็ยื่นโนติสแล้วเพราะว่าสัญญาเขาเหลืออีก3ปีความมั่นใจสัญญาเขาเหลืออีก3ปีเรายื่นโนติสว่าใครที่จ้างงานเนี่ยคือเราจะไม่ฟ้องเด็กหรอกเราจะไม่ฟ้องเด็กเอาไปทำหรอกเราจะฟ้องคนจ้างเพราะเด็กไม่มีเงินให้เราหรอกเขาไม่ได้ประกาศเราก็มีงานให้เราก็มีงานป้อนอยู่ครับผมแต่ว่าไม่ได้ที่บ้านนี้จะไม่ร่วมกับเขาแล้วไม่ใช่อ่ะก็ป้อนถ้าเขามาทำก็มาทำถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงของเขาแต่เราก็ยังมีงานให้เขาอยู่แล้วถ้ามาโดนด่าล่ะพี่พอนก็ด่าทุกคนอยู่แล้วพี่ก็สไตล์พี่ไม่เชื่อไปถามเด็กๆที่อยู่กับพี่คือพี่ไม่ได้มีเด็กคนเดียวนะพี่มีหลายคนมันก็โดนด่าทุกคนอยู่เรื่องล่าสุดเอาบาสมาเล่นแทนใช่คุณหมอเสียบแทนหรือบาสไม่ได้เป็นต้นเหตุบาสเขาก็อยู่ของเขาคือพี่คุยกับผู้ใหญ่คือพี่โอพี่โอเขาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายบาสแล้วเราคุยกันว่าเนี่ยเรามาทำโปรเจกต์ซูเปอร์บอยใช่ไหมแล้วเขาจะมีทำหนังร่วมกันก็คือเอาบาสมาเล่นแค่นั้นเองใช่ก็คือคอนเฟิร์มใช่ไหมครับว่าบาสเล่นชัวร์บาสเล่นอยู่แล้วครับเพราะว่าคุยมันมีโปรเจกต์ตอนเรามาคุยกันทีแรกเลยว่าจะมีหนังสองเรื่องอย่างที่จะฟ้องนี่มีข้อหายังไงมีประมาณนี้อ๋อก็แล้วแต่ทนายความครับต้องถามทนายความเดชาเพราะว่าพี่จ้างเขาแล้วไงเขาเรียกอะไรอ่ะให้มาดูแลครับอะไรที่มันฟ้องได้ก็ฟ้องเลยความมั่นใจในฝั่งเราเท่าไหร่พี่พศกี่เปอร์เซ็นต์มันก็มั่นใจ 100% สิเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาอยู่ๆเขาออกมาโพสต์ด่าเราไม่ต้องเป็นน้องอยู่ๆวันนึงมีคนมาด่าน้องโคมแล้วคนก็มาช่วยลุมด่าอีกโคมน้องจะโกรธไหมล่ะคิดง่ายๆโกรธเป็น2เท่าด้วยไหมฮะเพราะว่าเป็นเด็กที่ปั้นมาเองอันนี้ไม่โกรธ2เท่าเสียใจเป็น100เท่ามากกว่าเสียใจเสียความรู้สึกมากกว่าในน้ำมันมีโอนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะผู้ใหญ่มาขอเข้ามาอันนั้นก็เป็นเคสนึงที่นี่กูตีกับเขาทั้งวงการเลยใช่ไหมอันนี้แต่เคลียร์กันแล้วใช่ไหมอ๋ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีปัญหางอนกันนิดหน่อยเมื่อปีที่แล้วก็แกไม่สบายแล้วเราจะถ่ายหนังแล้วแกมาไม่ได้เราก็เสียแบบเสียค่ายกกองอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอาจารย์ไม่มาก็ไม่เป็นไรงานอาจารย์ไม่สำคัญนะงานคนอื่นไม่สำคัญงานอาจารย์สำคัญนั้นก็งอนกันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มาคุยกันก็ขอโทษอาจารย์เพราะเราเป็นเด็กไงเรารู้ว่าอาจารย์เราผิดเราก็ขอโทษถ้าน้องเขาผิดเราขอโท
โทษไม่แต่อันนั้นมันคนละกรณีกันเราก็ขอโทษแล้วถ้าน้องเขาผิดเราขอโทษไม่แต่อันนั้นมันคนละกรณีกันเพราะนั้นเรามีเหตุผลไงเรามีเหตุผลยืนยันว่าไม่ให้อภัยเขาต้องไปถามทนายความแต่ว่าลูกที่ไม่ให้อภัยเขาเสียใจมากเลยใช่ไหมเสียใจเสียความรู้สึกมากเลยเพราะว่าพี่ไม่เคยให้ใครเยอะขนาดนี้แล้วมาโดนอยู่โดนขนาดนี้พี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตย้อนถามเรื่องแต่งตัวพี่พจน์เองมีโอกาสได้คุยก็คือบุคคลที่3เราอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้มันเกิดมา2ปีแล้วมันเกิดขึ้นมา2ปีแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดแล้วเรามีปัญหาแบบรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องนี้มา2ปีแล้วแล้วเราก็พยายามตัดไม่รับฟังอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเขาเราจะคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วเราก็บล็อกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะว่าเราจะเปิดเฉพาะเวลาคุยเรื่องงานเพราะเราไม่อยากให้แบบว่าเอาเรื่องส่วนตัวมายุ่งอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ชอบด้วยแบบอะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่เข้าไปหามันดีกว่าครับผมยกมือท่วมหัวถามหลายคนสงสัยว่าห่วงหูห่วงหรือเปล่าไม่ห่วงไม่ใช่ผัวกูไม่ใช่ไม่ใช่พี่พูดเลยว่าพี่ไม่เคยมีอะไรกับแบบไม่เคยแบบพิศวาสอะไรเด็กพวกนี้เลยก็คือให้เต็มที่เพราะสงสารเนี่ยเพราะว่าเขาแบบอะไรอ่ะเขาแบบเข้ามาเราก็อยากให้เด็กที่เราปั้นน่ะประสบความสำเร็จมีบ้านมีรถมีอะไรใช้เราก็ช่วยเต็มที่อ่ะแต่พิศวาสนี้ไม่มีเพราะแก่แล้วหมดอารมณ์ทางเพศแล้วครับคือพี่โพสต์ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ของเรื่องชู้สาวว่าแย่งกันไม่เนาะพี่ไม่มีจิ๋มนะจะได้ไปแย่งอะไรแข่งกับเขาไม่ตอนแรกที่มาเขาบอกพี่คนบังคับที่เขาเลิกกับแฟนอะไรเขาเล่าบอกไม่ได้บังคับก็เขาโตแล้วเขาก็น่าจะรู้ว่าคบอะไรแล้วดีคบอะไรแล้วไม่ดีเขาต้องคิดเองไม่ต้องให้พี่สอนแต่พี่ไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้ไงก็เลยไม่คุยคือเจอกันที่ศาลวันนี้ก็แล้วแต่ทนายความพอนี้ทนายความเขาเดชาเขาทำเรื่องจัดการแล้วมั้งครับอะไรเงี้ยไม่ได้นัดใช่ไหมพี่วุฒิอะไรนะยังไม่มีนัดรู้สึกว่าเดือนตุลามั้งตุลาเห็นทนายความเขาบอกพี่นะอยากบอกอะไรน้องเขาไหมเขาเขาอยากติดต่อกับพี่มากเลยอ๋อก็คือก็ยังรักน้องเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไม่ได้โปรโมทอะไรเลยนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะโปรโมทอะไรนะครับที่อยู่ๆเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ๆออกมาพูดมาด่าเราเพื่ออะไรคือถ้าใครรู้จักพจน์อนนท์จะรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนใจดีขี้สงสารคนถ้าเข้ามาดีๆมาคุยกับเราดีๆเราอาจจะแบบเคลียร์กันได้แต่ทีนี้แบบมาแบบรับไม่ทันน่ะเข้าใจมั้ยรับไม่ทันพอเรารับไม่ทันปุ๊บก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาแต่ทีนี้พอคุณก่อเรื่องขึ้นมาคุณก็ต้องรับผิดชอบเรื่องที่คุณก่อครับผมบอกอะไรคนข้างๆน้องมั้ยคะที่เราอาจจะหนูแน่เลยไม่ฝากบอกอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่ยุ่งอยู่แล้วครับผมขอบคุณค่ะโอ้ยคนในรถแว่นใหญ่มากเลยนะคะแม่งนี่เป็นดาราแล้วนะรถเลยร้อยล้านอุ้ยร้อยล้านไม่เห็นไม่เห็นมาขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณค่